เกิดแก่เจ็บตายคือสิ่งที่แน่นอนที่สุดในชีวิตคือสัจธรรมของชีวิตที่ไม่มีใครหนีพ้นไปได้การจากไปของพ่อหรือแม่นอกจากจะเป็นเรื่องเศร้าของทุกคนในครอบครัวเพราะต้องสูญเสียคนที่รักอย่างกระทันหันแล้วยังเป็นภาระที่หนักอึ้งสำหรับทุกคนในครอบครัวที่ยังคงต้องใช้ชีวิตต่อไปเพราะต้องใช้เงินค่าใช้จ่ายในพิธีและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ตามมาอีกมากมายไม่นับถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆในชีวิตประจำวันที่ทุกคนในครอบครัวยังคงต้องใช้ชีวิตกันต่อไปคงจะดีไม่น้อยถ้าคุณได้เตรียมหลักประกันไว้ให้ครอบครัวเพื่อแบ่งเบาค่าใช้จ่ายกับภาระที่ไม่คาดคิดเหล่านั้นได้บ้างการชาปนกิจสงเคราะห์หรือการสมัครเป็นสมาชิกชาปนกิจสงเคราะห์ช่วยคุณได้การชาปนกิจสงเคราะห์หมายถึงกิจการที่บุคคลหลายคนตกลงเข้าร่วมกันเพื่อทำการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันในการจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ตกลงเข้าร่วมกันนั้นซึ่งถึงแก่ความตายและไม่ได้ประสงค์จะหากำไรหรือรายได้เพื่อแบ่งปันกันวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งสงเคราะห์สมาชิกเฉพาะเมื่อมีการตายเกิดขึ้นโดยประชาชนมีส่วนร่วมช่วยเหลือกันนับว่าเป็นการรวมกลุ่มของประชาชนซึ่งเป็นรากฐานอันนำไปสู่ความมั่นคงเข้มแข็งของครอบครัวชุมชนและสังคมอย่างแท้จริงโดยมีหน่วยงานของรัฐกำกับดูแลไม่ให้เกิดการทุจริตช่อโกงประโยชน์จากการเป็นสมาชิกสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ก็คือการเตรียมเงินสำรองฉุกเฉินไว้ให้ครอบครัวใช้ตามความจำเป็นลำดับต่างๆดังนี้ค่าจัดงานศพค่าใช้จ่ายในครอบครัวเป็นทุนประกอบอาชีพเป็นทุนการศึกษาให้บุตรหลานเป็นเงินสำรองสำหรับครอบครัวต่อไปการดำเนินกิจการการชาปนกิจสงเคราะห์มี2ลักษณะคือกลุ่มประชาชนทั่วไปต้องเกิดจากการรวมตัวกันไม่น้อยกว่า7คนเพื่อจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ส่วนราชการหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจหรือองค์กรวิชาชีพซึ่งเป็นนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การกำกับของรัฐต้องขึ้นทะเบียนการชาปนกิจสงเคราะห์รูปแบบการดำเนินงานของสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์สมาคมชาปนกิจสงเคราะห์เป็นคนกลางในการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์จากสมาชิกทุกคนเมื่อมีสมาชิกเสียชีวิตแล้วนำเงินสงเคราะห์มอบให้กับครอบครัวของสมาชิกผู้เสียชีวิตตามที่สมาชิกได้แจ้งชื่อผู้รับเงินสงเคราะห์ไว้การดำเนินงานของสมาคมต้องมีการเลือกตั้งคณะกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า7คนเพื่อทำหน้าที่ดูแลปกป้องผลประโยชน์ให้แก่สมาชิกภายใต้หลักการที่ว่าไม่หวังผลกำไรเพื่อแบ่งปันกันแต่เพื่อให้เป็นกิจการของสมาชิกโดยสมาชิกเพื่อประโยชน์ของสมาชิกอย่างแท้จริงเปิดโลกไปกับสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์
รางวัลประชาบดีคืออะไรรางวัลประชาบดีมีการทำกิจกรรมแบบนี้ค่ะมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2550แล้วนะคะเพื่อจุดประสงค์ก็คือการอยากสร้างแรงจูงใจแล้วก็สนับสนุนกับผู้ที่ทำความคุณงามความดีในการที่ช่วยเหลือผู้ที่มีภาวะตกทุกข์ได้ยากนั่นเองให้เขามีชีวิตเพื่อสามารถที่ดำรงอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขผู้ที่ได้รับคัดเลือกมาเข้าสู่การพิจารณาเขาจะได้รับประธานรางวัลประชาวดีและเข็มเชิดชูเกียรติจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าทรงสวรีพระวรราชาที่นั่งดามาตั้งเองนะคะผู้ที่ได้เข้าร่วมการพิจารณาไม่ว่าจะเป็นทางด้านบุคคลนะคะองค์กรแล้วก็สื่อแล้วรวมไปจนถึงผู้ที่มีภาวะลำบากนะคะก็จะมาเข้าร่วมการพิจารณาด้วยนะคะบรรยากาศต่อไปท่านผู้ชมก็ไปพบกับพระเจ้าพร้อมกันในวันที่จะมีการเปิดอย่างเป็นทางการนะคะซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านคุณตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทีวี24สถานีประชาชนของเราก็จะเกาะติดเหตุการณ์แล้วก็ภาพบรรยากาศที่สวยงามมาฝากกันกันเดี๋ยวเราไปพร้อมๆกันเลยนะประชาบดีมีมาตั้งแต่ปี2550โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ที่ประกอบคุณงามความดีที่ดูแลช่วยเหลือผู้อยู่ในภาวะยากลำบากให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขซึ่งผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้ารับประทานรางวัลประชาบดีและเข็มเชิดชูเกียรติจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวรีพระวรราชาที่นัดดามาตและในปี2557มีการเสนอประวัติและผลงานของบุคคลองค์กรและสื่อรวมถึงผู้อยู่ในภาวะยากลำบากเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกไปฟังบรรยากาศการขึ้นพูดของผู้ที่ได้รับรางวัลประชาบดีดร.สมไทยวงเจริญเจ้าของธุรกิจวงวานิชและฟังการกล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วทางเดินชีวิตของการเขียนแผนที่ชีวิตให้ครอบครัวใหญ่ของคนชื่อสมไทยวงเจริญที่มีอาชีพเก็บขยะขายเลี้ยงครอบครัวก็มีสาขาอยู่ในประเทศไทย 1,400 กว่าแห่งแล้วก็สาขาที่ประเทศลาว5แห่ง5สาขาประเทศกัมพูชา2สาขาประเทศพม่า2สาขาและในดินแดนสหรัฐอเมริกาอีก3สาขาที่ใหญ่ที่สุดที่คือฝีมือคนไทยจะไม่มีวงพาณิชย์เลยครับถ้าหากว่าเราไม่มีสิ่งหนึ่งที่ได้เกิดขึ้นมาเนื่องจากว่าเทวดาเนี่ยสร้างสรรค์ให้เราเนี่ยทำเลือกรีไซเคิลก็คือทำของที่ตายแล้วทำให้เกิดใหม่คนจีนบอกว่าใจซึงจืดหยวนใจซึงจืดหยวนหมายถึงว่าทรัพยากรธรรมชาติที่ตายแล้วทำให้เกิดใหม่ถ้าใครทำได้ถือว่าเป็นยอดคนขั้นสูงสุดก็ทำของที่ตายแล้วให้เกิดใหม่นั่นคือทำวัสดุที่ใช้ให้มันหมุนเวียนขึ้นมาเป็นทรัพยากรใหม่ทั้งแต่สิ่งหนึ่งถอยหลังไป16ปีมันเกิดโครงการขึ้นมาเรียกว่าโครงการวงพาณิชย์เอื้ออาทรตอนนั้นได้รับการทักชวนจากบ้านพักประชาสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งบางทองจังหวัดพิษณุโลกชักชวนไม่ได้มาทำอะไรครับให้มาทำบุญผมไม่คนชอบทำบุญก็ไปทำบุญไปทำบุญเนี่ยก็เอาของไปเลี้ยงเอาข้าวไปเลี้ยงเอาขนมจีนน้ำยาแกงไปเลี้ยงกันเอาไปเลี้ยงเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นอาจจะคนอื่นอาจจะไม่เห็นอย่างผมก็คือเอาอาหารไปวางบอก
คนที่จะมากินข้าวคือผู้รับการสงเคราะห์นะครับบอกว่าทั้งหมดแถวตรงเข้าแถวตามลำดับไหลปุ๊บเข้าแถวเลยครับตามลำดับไหลเป๊ะเลยทั้งหมดแถวตรงนั่งลงรับประทานอาหารพร้อมกันนั่งลงรับประทานอาหารพร้อมกันเสร็จเรียบร้อยกินกันจนเกลี้ยงแล้วลุกขึ้นเดินเอาจานไปล้างทุกคนเดินเอาจานไปล้างล้างเสร็จเรียบร้อยเอาช้อนส้อมเอาจานไปเก็บเข้าที่ผมนั่งอยู่เอ๊ะทำไมเนี่ยที่เนี่ยเขาสั่งคำเดียวแล้วทำตามคำสั่งคำเดียวเนี่ยเป๊ะเลยไม่หือไม่อือไม่บิดขี้เกียจอะไรทั้งนั้นแต่ที่โรงงานผมเนี่ยครับคนที่มีความรู้เวลามาทำงานสั่งคำเดียวเนี่ยไม่เคยทำต้องสั่งหลายๆครั้งทั้งสั่งทั้งว่ากล่าวทั้งดุด่าจึงจะทำแต่นี่สั่งคำเดียวแล้วทำเลยมันแปลกทดลองเอามาทำงานที่โรงงานวงพาณิชย์ให้มายืนบนสายพานที่แยกขยะครับให้ยืนสลับระหว่างผู้รับสงเคราะห์กับพนักงานผู้เชี่ยวชาญของเราให้ยืนสลับวันแรกเขาก็ทำงานไม่ได้หน้าตาเขาไม่ยิ้มแย้มแจ่มใสเสร็จแล้วผมก็ต้องสอนให้พนักงานเราค่อยๆสอนงานเขาก่อนยิ้มให้เขาก่อนได้ไหมฉีกยิ้มไหนลองยิ้มที่ยิ้มแบบวงพาณิชย์อย่างเงี้ยครับยิ้มแบบวงพาณิชย์พอยิ้มไปเขาก็ยิ้มมาแล้วก็ค่อยมีเรามีขนมเนี่ยมีขนมก็แบ่งเขากินพอมีขนมแบ่งเขากินเขากลับไปที่ประชาสงเคราะห์วังทองเขาก็เอาขนมเขาเนี่ยครับมาแบ่งให้เรากินมันค่อยดีค่อยอาศัยก็เริ่มเกิดแล้วก็เริ่มยิ้มตอบโต้กันแล้วค่อยสอนเขาคุณพี่สมชายคัดเฉพาะพลาสติกอย่างนิ่มสีขาวนะคุณพี่มาลิเรียกคุณพี่คุณพี่มะลิคัดเฉพาะพลาสติกสีเขียวนะอันนี้เอาอย่างกรอบอันนี้เอาอย่างอ่อนอันนี้เอาอย่างนิ่มคนนี้คัดฝาจุกให้แต่ละคนทำอย่างหนึ่งกันที่แรกก็สายพานอยู่นิ่งๆก่อนเขาก็ค่อยๆทำช้าๆเสร็จเรียบร้อยสายพานก็ค่อยๆเลื่อนเขาก็ค่อยหยุดเร็วขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นจนอยากบอกว่ามันมหัศจรรย์ที่สุดทั้งที่ตอนที่เขามาวันแรกพวกเราก็ยังงงว่าจะใช้เขาทำงานได้อย่างไรนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยยืนพูดกับต้นไม้คนเดียวก็ได้ยืนพูดกับท้องฟ้าที่มีนกบินไปบินมาก็ได้แต่นี่ค่อยๆฝึกงานเขาจะค่อยๆเริ่มรื้อฟื้นอะไรหลายๆอย่างขึ้นตามความเชี่ยวชาญของเขาแล้วก็เริ่มทำงานได้รวดเร็วมากตอนนี้13ปีครับที่พนักงานผู้รับการสงเคราะห์วันหนึ่งประมาณ40คนมาทำงานที่วงพาณิชย์เนี่ยจนกระทั่งคนเริ่มรู้จักมากขึ้นหมายถึงคนทั้งในจังหวัดคนทั้งต่างจังหวัดคนในเขตกรุงเทพมหานครคนในต่างประเทศคนที่สวิตเซอร์แลนด์ซึ่งเป็นทูตใหญ่กองสุนใหญ่ที่มีประสาทที่สวิตเซอร์แลนด์ที่เจนีวาก็ทราบเรื่องที่ได้ร่วมกันค้นหาคนดีของสังคมเพื่อรางวัลประชาบดีซึ่งเป็นการหมุนเสริมสร้างแรงจูงใจจุดประกายให้คนสังคมไม่ทอดทิ้งกันรัฐบาลโดยกระทรวงทรัพยากรและความมั่นคงมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้เกิดการดำเนินงานเพื่อสร้างพลังแห่งการให้พลังแห่งการแบ่งปันพลังแห่งการช่วยเหลือเกื้อกูลในสังคมผมขอรับข้อเสนอเชิญนโยบายต่อการพัฒนาพลังของชาวดีมาขับเคลื่อนให้เกิดผลลัพธ์ธรรมเดี๋ยวตามผมจะฝากข้อคิดให้คณะกรรมการนิดหนึ่งนะครับหน้าที่ผมเป็นข้าราชการและก็เคยรับรางวัลมาในช่วงที่ข้าราชการผมเรียกว่าเรื่องเกี่ยวกับจริงๆแล้ววัตถุประสงค์ของรางวัลเพื่อที่จะค้นหาคนดีให้กำลังใจคนที่ทำความดีเป็นแบบอย่างให้ผู้อื่นรวมทั้งคนดีที่ค้นหามีความภาคภูมิใจในรางวัลและทำดีมากยิ่งขึ้นคงไม่ใช่ปริมาณแต่ว่าเป็นคุณภาพ
นั้นก็ฝากคิดว่าเรื่องเกี่ยวกับคนรับต้องภูมิใจและรักษาความดีสร้างความดีมากยิ่งขึ้นคงจะฝากเป็นข้อคิดไปนิดหนึ่งนะครับผมเองก็มีโอกาสได้รับรางวัลเมื่อราชการในสมัยอยู่ในที่อีสานนะครับปี27รับรางวัลพลเรือนอย่างนี้จะทำใจจะเป็นจุดเล็กๆที่มาให้ผมมีกำลังใจที่จะทำความดีมากยิ่งขึ้นรักษาความดีไว้ถึงยากกว่านะครับคงไม่ไปติดที่เป็นนักการรางวัลไม่ใช่นะครับอันนี้ก็คงจะเป็นข้อคิดว่าคณะกรรมการคงต้องใช้หลายอย่างในการที่พิสูจน์ว่าดีจริงไม่จริงนะครับคงจะเป็นสิ่งที่ฝากไว้นะครับสุดท้ายครับกระทรวงทรัพยากรและความมั่นคงลดขอเชิญทุกท่านร่วมการค้นหาและเสนอชื่อบุคคลองค์กรสื่อและผู้อยู่ในภาวะยากลำบากก็รับการคัดเลือกและรับรางวัลเจ้าดีในปี2560เพื่อให้บุคคลเหล่านั้นได้รับการยกย่องเชิดชูจากสังคมต่อไปวันนี้ได้ชมแล้วผมขอเปิดงานคืนสู่เหย้ารางวัลประชาวดี10ปีแห่งการแบ่งปันสองคือได้คือ10ปีของรางวัลชาวดีครับทางคณะกรรมการก็ได้เชิญนะครับผู้ได้รับรางวัลได้มาพบปะพูดคุยนะครับมาให้กำลังใจแล้วก็เพื่อจะขับเคลื่อนต่อไปนะครับนี่ก็เป็นโครงการที่อยากให้กำลังใจคนทำที่ทำงานได้มีกำลังใจต่อไปนะครับวันนี้ก็ได้คณะกรรมการก็ได้มาเอาบทเรียนต่างๆได้มาทบทวนนะครับเพื่อจะหาแนวทางในการค้นหาคนที่ช่วยเหลือคนที่อยู่ในภาวะลำบากนะครับหรือคนที่อยู่ในภาวะลำบากเนี่ยเป็นตัวอย่างของคนอื่นก็จะเอามาวิธีการที่จะทำต่อไปนะครับซึ่งผมก็แนะนำว่าคงต้องมีแนวทางที่อาจจะไม่ต้องมากนะแต่ว่าเป็นคนดีจริงๆที่รับรางวัลและเกิดความภาคภูมิใจนะครับแล้วก็เป็นรางวัลที่เป็นตัวอย่างผู้อื่นนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่จะให้มันมีความหมายนะครับในการรางวัลนี้นะครับแล้วอีกนิดนึงค่ะกฎกติกาการที่จะเข้ารับการพิจารณาของให้ท่านอันนี้ก็เป็นอันนี้อยู่ที่คณะกรรมการกำลังพิจารณาครับก็คงจะปรับให้สอดคล้องกับนโยบายที่เพื่อนต่อไปแล้วเห็นได้ถามว่าท่านมีศูนย์ดูแลเยียวยาในกรุงเทพมหานครเรามีบ้านพี่ตรีครับที่จะในเรื่องเกี่ยวกับการดูแลที่พึ่งในขั้นต้นนะครับที่จะพบแล้วก็นำมาสู่การคัดกรองนะครับแล้วก็พักฟื้นดูกับเรานะครับแต่ถ้าในระยะยาวเราจะส่งไปที่เรียกปทุมธานีครับเป็นศูนย์ที่นิคมเพื่อจะพัฒนาเรื่องอาชีพนะครับเรื่องของสุขภาพต่อไปครับ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 พอก็ดีนั้นรางวัลนี้ก็ไม่มีเป้าหมายสำหรับคนที่มีชื่อเสียงนะครับเป็นอะไรที่เป็นเพชรที่อาจจะยังไม่เจอไหนครับเป็นคนที่อยู่ในความลำบาก
หรือคนที่ได้ช่วยเหลือคนที่ยากลำบากคือรักษาปิดทองหลังพระมาตลอดนะครับได้มีคุณค่ามากก็จะนำเหล่านี้มาเพื่อจะเชิดชูเป็นตัวอย่างผู้อื่นและก็ให้เขาได้มีกำลังใจทำต่อไปซึ่งไม่หมายถึงเรื่องเงินนะครับแต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับความภูมิใจที่ได้รับรางวัลที่มีคนเห็นเขานะครับและก็เขาได้ทำต่อไปและก็เขาเป็นตัวอย่างกับผู้อื่นที่จะทำเยอะๆเกิดขึ้นในสังคมไทยนะครับซึ่งปริมาณไม่ต้องมากนะครับแต่ว่าเป็นอะไรที่ดีจริงๆนะซึ่งต้องช่วยกันว่าทุกคนต้องเสนอมาเพื่อให้เราได้ค้นพบเม็ดนะครับซึ่งอยู่กระจายทั่วประเทศที่อยู่ที่เรามองไม่เห็นครับค่ะท่านผู้ชมคะรายการเราไม่ทิ้งกันมาถึงช่วงสุดท้ายค่ะที่เราได้ชมภาพบรรยากาศที่โอ้ยอบอุ่นจริงๆนะคะ10ปีแห่งการแบ่งปันรางวัลประชาบดีนะคะท่านผู้ชมคะวันพรุ่งนี้ห้ามพลาดนะคะจะเป็นช่วงที่เราจะได้ไปสัมภาษณ์ของผู้ที่เขาเคยได้รับรางวัลประชาบดีไปทราบกันว่าเขาได้รับเพราะเหตุใดนะคะแล้วพรุ่งนี้ห้ามพลาดจริงๆต่อจากนี้ค่ะท่านผู้ชมต้องไปชมในช่วงของสมาคมเยี่ยมสมาชิกไปชมเลยค่ะช่วงสมาคมเยี่ยมสมาชิกท่านผู้ชมคะรายการเราไม่ทิ้งกันวันนี้ค่ะเรามาพบเจอกับชุมชนที่น่าสนใจจริงๆที่เรามาพบกันวันนี้นะคะก็คือชุมชนของหมู่บ้าน907เขตคันนายาวนั่นเองแล้ววันนี้บรรยากาศท่านผู้ชมห้ามพลาดเลยทีเดียววันนี้เราจะได้รู้จักเรื่องราวต่างๆโดยเฉพาะประวัติความเป็นมานะคะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโดยผู้ที่เชี่ยวชาญในพื้นที่นี้จริงๆวันนี้ค่ะเราจะมาฟังเรื่องราวจากท่านกันก็คือท่านเป็นอดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยเขตคันนายาวนั่นเองท่านพลภูมิวิพัฒน์ภูมิประเทศสวัสดีค่ะท่านสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่เขตคันนายาวครับขอบคุณมากค่ะที่มีโอกาสได้มาพูดคุยด้วยนะคะควันนี้ค่ะต้องขออนุญาตถามท่านเลยในฐานะที่ท่านทำงานจริงๆซึ่งเป็นอะไรที่พี่น้องประชาชนจะทราบดีอยู่แล้วต้องถามท่านเลยค่ะว่าอดีตจนถึงปัจจุบันพื้นที่คันนายาวเป็นมายังไงอยากให้ท่านเล่าให้ฟังค่ะเขตคันนายาวเนี่ยมีพื้นที่อยู่ประมาณ27ตารางกิโลเมตรนะครับแล้วก็ถนนเส้นหลักใหญ่ๆก็คือถนนรามินทราเสรีไทยนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าพูดถึงคันนายาวเนี่ยคนจะนึกไม่ออกแต่ถ้าบอกว่าคันนายาวมีสวนสยามมีแฟชั่นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่คนนึกออกหรืออาจจะมาออกกำลังกายก็คือสนามกอล์ฟปัญญานะครับตรงนี้พอบอกปุ๊บคนก็จะรู้จักแต่พอมามีโอกาสได้มาสัมผัสกับคนคันนายาวจริงๆเนี่ยจะมีความหลากหลายมีทั้งหลากหลายอาชีพมีทั้งหลากหลายประชาคมมีทั้งความเป็นอยู่ที่ดีมีทั้งการคมนาคมที่ตอนนี้เรียกว่าสะดวกมากนะครับรถไฟฟ้าก็ใกล้มาถึงแล้วนะครับก็พี่น้องประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่ก็เป็นพี่น้องประชาชนที่อยู่ในจำนวนประชากรที่ประมาณ 7-80,000 คนคะนะครับที่น่ารักปัญหาอาชญากรรมต่างๆก็ไม่ค่อยมีน
นะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะทํามาหาเช้ากินค่ําแล้วก็มีนิคมอุตสาหกรรมด้วยในพื้นที่เขตขนานยาวเดี๋ยวนี้ก็คือความเจริญเข้ามาถึงใช่ครับถ้าซึ่งแตกต่างจากในอดีตที่บางคนเขาไม่รู้จักด้วยแล้วก็การคมนาคมก็ส่วนใหญ่ที่เขาบอกว่ามันจะลําบากนิดนึงบางคนเขาบอกว่าไม่เคยไปยังมีเลยนะคะแล้วจากการที่เราลงพื้นที่อ่ะค่ะเขตติดต่อขนานยาวก็จะติดต่อกันคลอง3วาใช่มั้ยคะแล้วก็มีพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งทําให้เขาเรียกว่าการพูดคุยกันได้ง่ายมากขึ้นเวลาทำงานก็มีส่วนร่วมมากขึ้นต้องถามค่ะที่เขตคันนายาวเนี่ยที่ท่านดูแลอยู่ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นสภาพต่างๆต้องถามท่านว่าเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนอะคะคือประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ก็มีหลายระดับนะครับตั้งแต่มีอันจะกินนะครับแล้วก็หาเช้ากินค่ำแล้วก็ในระดับชุมชนซึ่งก็ต้องปัดกับตินทีบก็ยังมีอยู่นะครับซึ่ง3กลุ่มเหล่านี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็อยู่ร่วมกันอยู่ในพื้นที่อย่างมีความสุขได้นะครับเพราะว่าใครที่มีกำลังก็มาช่วยเหลือออกแนวความคิดพัฒนาอะไรต่างๆร่วมกันนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยที่มีโอกาสได้มาเยี่ยมเยียนที่ชุมชน900เนี่ยก็เป็น1ชุมชนที่มีความเข้มแข็งถามว่าทำไมถึงเข้มแข็งก็เพราะว่าจริงๆแล้วมันต้องขึ้นอยู่กับผู้นำชุมชนนั้นด้วยถ้าผู้นำชุมชนมีความเข้มแข็งมีความเสียสละแล้วก็สร้างชุมชนให้เกิดความสามัคคีได้เนี่ยกิจกรรมต่างๆมันก็ตามมาแล้วก็เกิดการยอมรับต่างๆวันนี้ที่พามาเยี่ยมเนี่ยก็เพราะว่าชุมชนนี้มีโครงการดีๆถามว่ามีโครงการดีๆยังไงเรียกว่าใน50เขตของกรุงเทพมหานครเนี่ยคันนายาวน่าจะเป็น1หรือ2เขตแรกๆที่มีโรงเรียนผู้สูงอายุโอ้นี่แหละค่ะไม่ได้เอางบประมาณจากหน่วยงานของภาครัฐด้วยนะครับเป็นงบประมาณจากท่านประธานชุมชนเองแล้วก็บางทีก็เป็นจิตอาสานะครับอย่างเนี้ยมีอาจารย์มาสอนอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นผู้มีประสบการณ์แล้วก็พอถึงเวลา early retire แล้วเนี่ยก็ตัวเองก็เอาความรู้ประสบการณ์ต่างๆมาสอนให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่ไม่ได้คาดหวังอะไรครับหวังแค่ให้ผู้สูงอายุเนี่ยได้มีโอกาสได้ใช้กิจกรรมในเวลาว่างให้เกิดประโยชน์แล้วก็มองว่าในอนาคตเนี่ยประเทศไทยเราก็จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วนะครับเราจะทำยังไงให้สังคมผู้สูงอายุของเราเนี่ยอยู่อย่างมีประสิทธิภาพอยู่อย่างมีคุณภาพไม่ใช่มีแต่ปริมาณนะครับอย่างน้อยคุณภาพต้องได้อายุเขาต้องยืนยาวเพราะฉะนั้นเนี่ยวันที่เขามีโอกาสได้มาทำกิจกรรมเนี่ยเดี๋ยวลองสัมภาษณ์ดูได้ครับจากเดิมเนี่ยเคยอยู่บ้านแบบเงาๆง้อยๆพอมีกิจกรรมเนี่ยเขาได้มีโอกาสมาร่วมเรียนรู้กับสังคมได้เจอเพื่อนได้เจอคุณครูนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสได้พูดคุยเนี่ยไอ้ความเหงาหงอยเขาเนี่ยเปลี่ยนเลยนะครับเขากลับกลายเป็นคนที่ร่าเริงขึ้นแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นเพราะกิจกรรมต่างๆมากมายนี่ค่ะท่านผู้ชมได้ฟังแล้วมีความรู้สึกว่าชุมชนนี้เข้มแข็งจริงๆตรงไหนรู้ไหมคะว่าเขาสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกันแล้วกิจกรรมที่เขาไม่ทอดทิ้งผู้สูงอายุค่ะสำคัญมากเลยที่ถ้าเล่าให้ฟังว่าดึงเขาออกจากบ้านแล้วมาทำกิจกรรมด้วยกันแล้วมันจะได้ทุกอย่างตามมาเยอะแยะเลยเพราะว่าเริ่มต้นที่ชุมชนเข้มแข็งที่ท่านบอกแล้วท่านคะต้องถามเป็นธรรมเนียมของพี่น้องประชาชนฝากถามมาด้วยนะคะต้องถามว่าท่านอาสาเข้ามาเป็นกระบอกเสียงให้กับพี่น้องประชาชนในเขตของท่านมันยากไหมคะท่านจริงๆอาสาไม่ยากหรอกครับแต่อยู่ที่ว่าเราตั้งใจหรือเปล่าถ้าเกิดเราอาสามาแล้วเราถึงเวลาเราได้เรียกว่าได้คะแนนเสียงเข้ามาทำงานแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ทำงานเราไม่มีความตั้งใจเนี่ยอย่างเงี้ยอยู่ยากแต่ถ้าเกิดเรามีโอกาสแล้วเราทำงานให้เราดีที่สุดเนี่ยมันก็จะทำงานง่ายเพราะว่าเราได้กำลังใจแล้วแล้วก็พี่น้องก็พร้อมที่ให้การสนับสนุนในการแนวทางการทำงานนะเพราะฉะนั้นตลอดระยะเวลาที่ผมทำงานตั้งแต่ท้องถิ่นตั้งแต่เป็นสกตั้งแต่ปี44จนถึงปัจจุบันเป็นสส1สมัยนะครับก็ได้รับกำลังใจครับเพราะว่าเรามีความตั้งใจในการทำงานพอเขาเห็นความตั้งใจปุ๊บเขาก็สนับสนุนให้เราทำงานเรื่องเล็กเรื่องน้อยนะครับเขาก็มีปัญหาเขาก็แจ้งมานะครับผมมีสโลแกนอยู่นะครับคิดไม่ออกบอกคนภูมินี่ค่ะก็สักเบืออย่าเรือลบครับอะไรทำได้เราก็ทำแต่ถ้าเกิดอะไรที่มันเหลือบากกว่าแรงก็ต้องพึ่งพาหน่วยราชการต่างๆนะครับอะไรที่เราทำได้เราก็ทำโอ้ค่ะท่านผู้ชมได้ยินแล้วนี่คือสสคนเก่งจริงๆนะคะเราต้องถามท่านเลยค่ะว่าเรื่องราวปัญหาที่ท่านพบเจอสงสัยจะมากมายแต่ว่าท่านบอกว่าถ้าอันไหนช่วยได้ก็คือเขาก็จะสะท้อนแล้วก็ช่วยเหลือเยียวยากันไปแล้วในสภาพการปัจจุบันเนี่ยค่ะหลายๆคนเขาก็เป็นห่วงในเรื่องของเศรษฐกิจด้วยเพราะว่าเรามาเนี่ยเราอยากมาเยี่ยม
พี่น้องเราในส่วนของอยากจะไปฟังเสียงสะท้อนโดยการที่เรามีสสที่ในอดีตแต่ท่านเป็นเคยเป็นอดีตแล้วตอนนี้ก็คือก็ยังทำงานเหมือนเดิม รับเรื่องราวร้องทุกข์ต่างๆท่านคะถ้าเกิดฟังความทุกข์ใจของพี่น้องในพื้นที่แล้วอันไหนท่านช่วยได้ท่านช่วยแต่อันไหนที่มันเกินเยียวยาหรืออะไรท่านให้กำลังใจพี่น้องในชุมชนอย่างไรอะคะคือจริงๆเรื่องปากท้องเป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะว่าเวลาทุกคนเนี่ยมีปัญหาปากท้องเนี่ยความเครียดจะตามมาสิ่งที่สำคัญก็คือถ้าเราช่วยอะไรเขาไม่ได้มากเนี่ยกำลังใจก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับเพราะว่าปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ที่ตัวเราเองหรือตัวเขาเองก็ไม่สามารถแก้ได้ในวันสองวันเพราะนั้นเนี่ยมันต้องดูภาพรวมทั้งหมดนะครับวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าโดยภาพรวมไม่ว่าจะเป็น อยู่พื้นที่ไหนก็ตามเนี่ยปัญหาเศรษฐกิจมันไปทั่วไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกำลังใจความอดทนในการต่อสู้ปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยทุกคนมันต้องพร้อมด้วยตัวเองด้วยนะครับอะไรที่เราช่วยแนะนำได้นะครับช่วยเสริมได้เราก็พร้อมที่จะช่วยเสริมเช่นในกรณีที่เขาบอกว่าเขามีความพร้อมแต่เขายังไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องวิชาชีพนี้จะทำยังไงเอาเราก็แนะให้บางทีเราก็แนะให้กศน.เนี่ยมาเสริมวิชาชีพให้เขาบางทีเขาบอกว่าเขาพร้อมแล้วแต่เขาไม่มีเงินทุนเราก็แนะนำไปยังธนาคารที่เขาเปิดให้กับกู้สำหรับการฝึกอาชีพต่างๆหรือว่าหาเป็น SME อะไรอย่างเงี้ยครับก็แนะนำไปลักษณะอย่างนี้ค่ะท่านผู้ชมฟังแล้วนี่คือแนวทางของการทำงานของอดีตส.ส.คนนี้จริงๆนะคะเพราะว่าอันนี้ละเอียดเลยนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าท่านบอกว่าบางทีโดยเฉพาะเราเล็งไปที่บางคนเขาไม่รู้ใช่ไหมคะไม่รู้จะเข้าถึงอย่างไรว่าจะส่งผ่านแบบไหนพอท่านรับเรื่องราวต่างๆท่านก็ส่งต่อตามที่ท่านช่วยได้นะคะนี่แล้วต้องยอมรับเลยวันนี้มาดูค่ะว่าชุมชนที่นี่เข้มแข็งอย่างไรนะคะวันนี้เราได้รับคำแนะนำดีๆมากๆเดี๋ยวจะบอกให้ท่านพูดถึงในส่วนของความน่าสนใจของเขตคันนายาวที่คนใน50เขตกรุงเทพต้องห้ามพลาดแล้วก็ยินดีใช่ไหมคะที่จะให้เรามาเยี่ยมชมไม่ว่าจะเป็นหลายๆที่ที่เป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อต่อยอดให้กับชุมชนอื่นได้มีที่ไหนที่จะแนะนำอีกคะจริงๆแล้วในชุมชนของเขตคันนายาวเนี่ยมี41ชุมชนที่เป็นชุมชนที่จดทะเบียนในกรุงเทพมหานครแต่ก็ยังมีอีกหลายหมู่บ้านที่ยังไม่ได้ขึ้นแต่มีความเข้มแข็งนะครับซึ่งความเข้มแข็งของแต่ละหมู่บ้านก็แตกต่างกันอย่างเช่นหมู่บ้านที่เรามาเยี่ยมเนี่ยจะเข้มแข็งเรื่องสวัสดิการนะครับบางหมู่บ้านที่เราจะไปเนี่ยก็เข้มแข็งเรื่องสุขภาพการดูแลรักษาการออกกำลังกายต่างๆนะครับเราจะเห็นบางหมู่บ้านก็มีลานกีฬาที่พร้อมมีอุปกรณ์ให้พร้อมนะครับบางหมู่บ้านก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของการฝึกอาชีพนะครับบางหมู่บ้านก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของการออกกำลังกายให้กับผู้สูงอายุชมรมไทเก๊กต่างๆนะครับหรือกระบี่กระบองก็มีนะครับหรือว่าอีกหลายที่ครับที่เป็นแหล่งเรียนรู้นะครับที่เราเคยพาเข้าไปเยี่ยมชมหลายที่นะครับก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเรียกว่าเป็นมีหลายระดับครับถ้าเป็นสินค้าก็เป็นสินค้าโอท็อป5ดาวได้นะครับโอ้โหสุดยอดเลยค่ะท่านผู้ชมนี่คือสิ่งที่ท่านเล่าให้ฟังแล้วก็ฉายภาพของคันนายาวได้ชัดเจนแล้วก็น่าสนใจเพราะฉะนั้นรายการเราไม่ทิ้งกันค่ะเรามองเป็นว่าถ้าเรามาถึงสัมผัสกับบรรยากาศของพื้นที่จริงๆเราจะได้ความหลากหลายจริงๆแล้วรายการเราไม่ทิ้งกันอย่างที่บอกค่ะเราเป็นสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์นะคะต้องถามทิ้งท้ายสำหรับการเยียวยาในเบื้องต้นของชุมชนหรือเขตคันนายาวที่ท่านพอจะบอกได้ว่ามีการเยียวยาในส่วนของการเราไม่ทิ้งกันในเรื่องของสวัสดิการการเสียชีวิตอย่างไรคะคือในช่วงหลังๆตั้งแต่ 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยกองทุนชาปนกิจเริ่มมีบทบาทขึ้นนะครับซึ่งในเขตคันนายาวเนี่ยก็มีความเข้มแข็งมีหลายองค์กรมีหลายเครือข่ายที่จัดตั้งนี้ขึ้นมานะครับก็ไว้สำหรับเพื่อที่จะให้สมาชิกเนี่ยได้มีโอกาสได้มีกองทุนชาปนกิจในยามที่เสียชีวิตซึ่งกองทุนแต่ละกองทุนแต่ละเครือข่ายเนี่ยอัตราการเก็บแต่ละปีก็ไม่เท่ากันเริ่มตั้งแต่60จนถึง300บ้างต่อปีนะครับแล้วก็ใครที่เสียชีวิตก็จะมีอัตราในการที่จะดูแลเนี่ยประมาณ 3,000 ถึง 5,000 ต่อ1คนนะครับซึ่งก็ถือว่าก็เป็นกองทุนให้เขา
กับเขาและครอบครัวครับเวลาเขาเกิดสมมติเสียชีวิตหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็ยังมีตัวเนี้ยเยียวยาได้นะครับตอนนี้เริ่มกระจายหลายที่แล้วก็มีจำนวนสมาชิกเพิ่มมากขึ้นนะครับอย่างหมู่บ้าน 900,000 ของพี่สุภาพเนี่ยตอนนี้ก็มีสมาชิกเกือบ 1,000 คนละนะครับก็ถือว่าเริ่มเข้มแข็งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นบอกแล้วว่ามันต้องเกิดขึ้นจากความน่าเชื่อถือของกองทุนด้วยนะครับมันถึงต่อยอดแล้วก็มีจำนวนสมาชิกเพิ่มมากขึ้นนะครับอย่างนี้แหละค่ะท่านผู้ชมคะที่เราฟังมาเนี่ยธรรมเนียมของคนไทยเขาไม่ทอดทิ้งกันเขาดูแลกันที่ในตามหมู่บ้านต่างจังหวัดนะคะแล้วก็ที่กรุงเทพเขาจะมีกองทุนเยียวยาในชุมชนของเขาแล้วก็เขาเอาใจดูแลใจก็คือเวลามีการเสียชีวิตเขาก็จะช่วยเหลือกันอ้าวบ้านนี้จะช่วยเท่าไหร่ก็คือการเริ่มต้นของการช่วยเหลือแล้วตอนนี้ค่ะเราเริ่มเข้าสู่ความสำคัญของการมีชาปนกิจมากขึ้นเพราะเป็นสวัสดิการเริ่มต้นของการเสียชีวิตดูแลกันแล้วก็ในชุมชนที่ท่านดูแลเนี่ยก็คือดูแลไปจนถึงคนที่ยังมีชีวิตอยู่ให้เขามีสุขภาพจิตสุขภาพกายที่ดีซึ่งเดี๋ยวนะคะท่านผู้ชมห้ามพลาดที่เราจะไปเจอพวกเขาเหล่านั้นที่เขาทำอะไรกันที่น่าสนใจมากที่ท่านได้บอกไปว่าสังคมไทยเข้าไปสู่สังคมผู้สูงอายุขึ้นทุกวันเพราะฉะนั้นสำคัญที่สุดเลยนะคะสุดท้ายแล้วค่ะเราอยากให้ท่านฝากกำลังใจดีๆให้กับผู้ชมทางบ้านนะคะผู้ชมทั่วประเทศเลยว่าในสภาพการแบบนี้เราต้องรู้เลยค่ะว่าเศรษฐกิจไม่สู้ดีนักเราจะยืนอยู่ได้อย่างไรด้วยกำลังใจจากท่านพูดเลยค่ะจริงๆการที่เราจะยืนอยู่ได้ถึงทุกวันนี้เนี่ยกำลังใจต้องมาก่อนถามว่ากำลังใจที่ดีที่สุดก็คือกำลังใจจากครอบครัวนะครับก็เริ่มจากครอบครัวถ้าในครอบครัวของเรามีความรักความอบอุ่นเนี่ยเราก็มีกำลังใจมีกำลังใจเสร็จเราไปต่อยอดกับเพื่อนบ้านกับสังคมกับคนในพื้นที่นะครับวันนี้แม้เศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยแต่ถ้าสุขภาพเราดีกำลังกายเราดีกำลังใจเราดีเนี่ยเราก็พร้อมที่จะฝ่าฟันเพราะวันนี้อาจจะฟ้าฝนไม่เป็นใจวันหนึ่งฟ้าอาจจะสว่างก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นความอดทนอดกลั้นครับชีวิตคนเรามันต้องต่อสู้ต่อไปนะครับก็เรายิ้มแล้วเราให้กำลังใจแล้วทุกอย่างจะฝ่าฟันไปได้ครับโอ้นั่นค่ะท่านผู้ชมเป็นกำลังใจขึ้นมาเลยใช่ไหมคะเพราะดังที่รายการเราลงมานี่คือรายการเราไม่ทิ้งกันแล้วท่านก็ยังบอกว่าเราต้องมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่ดีค่ะท่านผู้ชมเป็นไงคะกำลังใจดีๆจากท่านนะคะอดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยท่านพลภูมิวิพัฒน์ภูมิประเทศแล้วก็ทุกคนที่มาร่วมรายการในวันนี้ขอบพระคุณนะคะขอบคุณค่ะท่านค่ะค่ะท่านผู้ชมคะท่านบอกแล้วกำลังใจที่ดีก็คือสร้างจากการมีครอบครัวที่เรียกหาจากครอบครัวเรานั่นแหละค่ะแล้วคนที่ยังมีชีวิตอยู่สำคัญมากเลยนะคะสุขภาพกายสุขภาพใจดีส่งผลถึงอายุที่ยืนยาวด้วยนะคะห้ามพลาดเลยช่วงนี้ไปพบกับสุขภาพดีกับรัชนีเลยค่ะรายการเราไม่ทิ้งกันในช่วงของสุขภาพดีกับรัชนีท่านผู้ชมคะโรคร้ายแรงต่างๆที่ฆ่าชีวิตคนไทยเราไปถึงปีละหลายแสนก็ตอกย้ำกันเป็นประจำนะคะก็คือกลุ่มโรคที่ไม่ติดต่อก็คือกลุ่มโรค NCD นั่นเองนะคะหนึ่งในกลุ่มโรคที่ไม่ติดต่อแล้วฆ่าชีวิตคนไทยไปปีละหลายแสนโรคนั้นก็คือโรคเส้นโลหิตในสมองแตกนั่นเองทำไมรัชนีต้องเอาโรคนี้มาเล่าบ่อยครั้งมากๆโดยที่เจอกับไม่ว่าจะเป็นสมาชิกที่เกิดการสูญเสียชีวิตนะคะแล้วก็ผู้คนที่เราเคยเห็นเคยรู้จักเคยพบเจอกันแล้วเกิดการเสียชีวิตด้วยโรคนี้ก็มากเลยแล้วคนที่ได้รับการช่วยเหลือกันได้ทันท่วงทีก็มีชีวิตที่รอดได้แต่ถ้าเกิดช่วยไม่ทันก็อาจเป็นถึงพิการอัมพฤกษ์อัมพาตได้นะคะวันนี้ค่ะท่านผู้ชมคะประสบการณ์การเรียนรู้จากประสบการณ์เป็นสิ่งที่ดีนะคะเพราะหลายๆประสบการณ์ทำให้เรามีความรู้แล้วก็มีการเตรียมความพร้อมได้อย่างวันนี้ค่ะรัชนีจะพาท่านผู้ชมไปเรียนรู้จากประสบการณ์จากคนที่ได้ประสบพบเจอกับ
โรคนี้นะคะจะเป็นใครไม่ได้เลยนะคะถ้าท่านจะมาเล่าเรื่องราวประสบการณ์ที่ท่านเป็นถึงขั้นเฉียดพิการให้พวกเราได้รับรู้รับทราบนะคะก็คือมีดีกรีเป็นถึงนักวาดการ์ตูนระดับประเทศนะคะก็คือพี่เสียไทยรัฐนั่นเองนะคะเดี๋ยวท่านผู้ชมไปฟังประสบการณ์ดีๆที่เป็นวิทยาทานให้กับพวกเราได้พี่เสียบอกว่าถึงขั้นเฉียดพิการเลยทีเดียวกับโรคเส้นเลือดในสมองแตกไปฟังประสบการณ์ดีๆจากพี่เสียเลยค่ะสวัสดีครับคุณรัชนีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้พี่เสียจะมาเล่าประสบการณ์ซึ่งเดี๋ยวให้พี่เสียเล่าให้ฟังให้หมดเลยให้เป็นวิทยาทานให้กับท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยสำหรับดูแลร่างกายในเรื่องของสุขภาพนะคะพี่เสียจะมาเล่าประสบการณ์ที่จะบอกว่าเฉียดพิการ ครับเดี๋ยวเชิญให้พี่เสียเล่าให้ฟังเลยว่าพี่เสียเป็นอะไรยังไงคืออาการนั้นถ้าเราไม่มีประสบการณ์หรือไม่เคยคิดนะก็ไม่นึกว่ามันจะมาเกิดกับตัวเรานะครับพอเห็นผมอย่างเงี้ยดูท่าทางแล้วเราดูแล้วเหมือนแข็งแรงนะก่อนหน้านี้เนี่ยหลายปีก่อนนู้นเลย 5-6 ปีก่อนนู้นอ่ะซึ่งตอนที่ยังสูบบุหรี่อยู่อ๋อพี่เสียเคยสูบบุหรี่ครับตอนนั้นสูบบุหรี่เยอะแล้วก็ทานเหล้าบ้างนิดหน่อยแต่ว่าหลังจากที่มีพี่ท่านหนึ่งซึ่งได้ข่าวพอผมได้ข่าวว่าเขาเป็นมะเร็งที่ปอดเนี่ยผมเลิกเลยเลิกเลยเรื่องบุหรี่นี่น่าจะเลิกมาสัก6ปีหรือ7ปีเองนะก็รักษาสุขภาพตัวเองมาแต่สิ่งหนึ่งซึ่งเราละไม่ได้นึกถึงก็คือว่าจริงๆแล้วเวลาอายุมากขึ้นเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือเบาหวานโอ้โหท่านผู้ชมความดันค่ะนะแล้วก็อาการที่จะเป็นหัวใจแต่ว่าตรวจแล้วเนี่ยหัวใจไม่เป็นไรค่ะแต่ก็มีก็คือความดันความดันความดันแล้วก็เบาหวานแล้วพี่เสียไปเช็คยังไงคะก็จะหมอเขาจะนัดฮะ3เดือน1เดือนบ้าง2เดือนบ้าง3เดือนอ๋อแสดงว่าท่านผู้ชมฟังนะคะพี่เสียบอกว่าพี่เสียเริ่มดูแลสุขภาพมากขึ้นจากการที่มีเพื่อนเป็นมะเร็งนะคะเป็นมะเร็งแล้วเริ่มมาใส่ใจคือเริ่มตรวจสุขภาพประจำปีก็บุหรี่เหล้านี่เลิกแต่เหล้านานๆทีนึงแต่บุหรี่เนี่ยเลิกเด็ดขาดแต่ก็มาพบว่าเป็นความดันเป็นความดันแล้วยังไงต่อคะก็ทีนี้เราก็นัดหมอทานยาตามปกติแต่พอนานๆเข้าพิสัยไม่ดีอย่างนึงคือขี้เกียจไปหาหมอก็เลยทิ้งช่วงนานเกินไปประกอบกับช่วงหลังๆเนี่ยช่วงนั้นระยะนั้นเนี่ยทำงานเยอะอดหลับอดนอนบางทีงานทั้งคืนไม่ได้นอนถึงเช้า2วัน3วันอะไรอย่างนี้ตลอดนะแต่ถ้าบางครั้งไม่มีงานมันก็ติดนิสัยว่าดูทีวีดูหนังดูถ่ายทอดฟุตบอล อะไรเงี้ยถึงเช้า มันทำให้เราละพักผ่อนไม่เพียงพออาการมันเริ่มร่างกายอย่างว่าโรคภัยไข้เจ็บของคนเรามันจะเกิดได้หลายทางเป็นอุบัติเหตุอุบัติเหตุนี่ที่แขนหักบ้างขาซ้นบ้างกระดูกแตกมันเกิดบ่อยนะอันนี้เป็นอาการภายนอกนะสักพักหนึ่งทีนี้อาการภายในอย่างที่บอกมันเป็นโรคที่คุณหมอบอกว่ามันไม่มีเชื้อโรคถูกไหมครับมันเหมือนไอวาท้องเสียอะไรเงี้ยเป็นเชื้อโรคนะแต่นี้โรคที่มันเกิดกับเราคือเรื่องเบาหวานความดันมันเป็นโรคที่เกิดเพราะอาการการพฤติกรรมพฤติกรรมของเราเองเช่นการพักผ่อนไม่เพียงพอทานอาหารซึ่งไม่มีคุณภาพหรือทานอาหารมากเกินไม่ได้ออกกำลังรสจัดไหมพี่เสียทานรสจัดไม่รสจัดอ่ะแต่พอประมาณผมไม่ทานรสจัดไม่มากเลยทุกอย่างพอพอดีไขมันอาจจะมีเรื่องขาหมูบ้างของทอดบ้างอะไรเงี้ยทานทีนี้เราไม่ค่อยได้ระมัดระวังก็อาการมันก็จะเริ่มฟ้องซึ่งบางทีมันค่อยๆเป็นค่อยๆเป็นโดยที่เราไม่รู้เรื่องไออาการที่มันออกก็คือว่าเหตุการณ์นี้มันหลายปีแล้วนะประมาณ4ปีนะครับ คือเริ่มบางครั้งเรารู้สึกว่าร่างกายอ่อนเพลียไปนั่งไปธุระที่ไหนไปงานที่ไหนพอนั่งปุ๊บมันจะหลับอ่ะก็เลยทำไมจะหลับนะเราก็นึกว่าสงสัยเมื่อคืนนอนน้อยนะนึกออกไหมฮะเดี๋ยวขออนุญาตค่ะพี่เสียอาการที่พี่เสียเล่าแบบนี้ถ้าคนที่ไม่ได้ใส่ใจในสุขภาพจริงๆจะไม่รู้เรื่องจะไม่รู้เลยนึกไปสันนิษฐานเอาเองว่าเป็นอย่างนั้นเป็นงี้ซึ่งจริงๆแล้วสุดท้ายก็คือว่าไปเข้าห้องน้ำแล้วลุกไม่ขึ้นเลยขามีเหลือขาข้างนึงแขนยังอยู่ดีอ่ะแต่ขาอีกข้างนึงเวลามันพยุงตัวเองไม่ได้นะครับคุณรัชนีมันลุกไม่ขึ้นเลยลุกไม่ขึ้นเลยทำไงดีอ่ะโชคดีที่โทรศัพท์อยู่ใกล้ๆตัวต้องโทรไปบอกน้องชายบอกมีปัญหาแล้วให้เข้ามาช่วยหน่อยก็ห้องน้ำพอดีอยู่ชั้น2ก็พยุงกันลงข้างล่างแล้วไปโรงพยาบาลทันทีหมอสันนิษฐานที่ถึงโรงพยาบาลปั๊บหมอฟังอาการเราปั๊บบอกต้อง
ตอนนี้ถามว่ามันต้องมีอะไรที่สมองละนะอาการอย่างนั้นอ่ะเป็นที่ขาชาแต่ว่าหมอบอกว่าสมองส่งถึงสมองแล้วก็สันหลังด้วยนะสันหลังด้วยสองจุดเพราะหมอเองก็ยังสันนิษฐานไม่ได้ก็สันนิษฐานไปก่อนหมอบอกอาการยังไม่ได้แต่ว่าอาการที่เราเป็นเนี่ยหมอต้องเกี่ยวกับสมองหรือไม่ก็สันหลังพูดง่ายคือระบบประสาทระบบประสาทระบบประสาทก็เข้า CT สแกนเลยสแกน2จุดสุดท้ายแล้วเรียกไปเข้าห้องดูฟิล์มเอ็กซเรย์จะเห็นเลยว่ามันมีอะไรเคลื่อนไหวตรงสมองซีกนี้พูดง่ายคือหมอบอกว่าความที่เราเป็นความดันไงคุณรัชนีเริ่มต้นท่านผู้ชมฟังนะคะเริ่มต้นที่พี่เสียเริ่มไปรู้ว่าตัวเองเป็นความดันก่อนเราเป็นความดันนะเนี่ยทีนี้การกินยาหรือหาหมอไม่ถึงหรือไม่สม่ำเสมอยานี่เราก็กินตามที่หมอสั่งครับหนึ่งเม็ดอะไรอย่างเงี้ยนะแต่เอาก็จริงๆแล้วยาเนี่ยมันจะสัมพันธ์กับน้ำหนักด้วยทำไมคะก็ถ้าน้ำหนักขึ้นเนี่ยยาเม็ดนึงเอาไม่อยู่เพราะนั้นทำไมถึงต้องหาหมอบ่อยๆเพื่อหมอจะได้วินิจฉัยแล้วก็ให้ยาได้ถูกต้องเหมาะสมกับตัวเราในขณะนั้นทีนี้ผมได้รับยาไม่ตรงก็คือพูดง่ายๆเรากินยาไม่ถึงเนี่ยเส้นเลือดมันก็จะแตกอีกประกอบกับว่าใครเห็นเขาพูดว่าไอ้ยาเบาหวานเนี่ยมันเส้นเลือดมันเปราะแต่สุดท้ายที่บอกพอเข้าโรงพยาบาลหมอคืนนั้นก็โกนหัวเลยเจาะเลยเนี่ยมีตอนนี้สี่รูสมองตรงนี้เป็นหลุมอยู่หนึ่งหลุมนะตรงนี้ใส่เหล็กตรงนี้ก็เป็นแผลตรงไหนมีรูก็ไม่รู้สี่รูเนี่ยทำให้เป็นที่ดูดเลือดออกทั้งคืนเลยนะพอตอนนั้นรู้สึกว่าหัวค่ำอ่ะ เข้าไปห้องผ่าตัดหัวค่ำสามทุ่มก็ฟื้นก็หายหมดเลยร่างกายยกขาทุกอย่างได้หมดเลยแล้วก็แขนก็ขยับได้บอกโอ้โหถือว่าพี่เสียเพื่อนๆน้องๆที่อยู่ในทีมงานก็โล่งใจเป็นไงคะท่านผู้ชมคะอย่างพี่เสียนะคะพี่เสียบอกว่าดูเหมือนแข็งแรงแล้วแต่ว่าใช้ชีวิตอย่างโชคโชนเลยไม่ว่าจะเป็นพี่เสียมีงานเยอะมีงานต้องคิดแล้วก็นอนดึกไม่ค่อยได้พักผ่อนแล้วพี่เสียยังบอกว่าไม่ค่อยได้ออกกำลังกายด้วยแล้วใช้ชีวิตที่สุ่มเสี่ยงเมื่อก่อนพี่เสียก็สูบบุหรี่ด้วยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาเป็นการใช้ชีวิตที่สุ่มเสี่ยงทั้งสิ้นพี่เสียต้องกลับมาฉุกคิดแล้วก็ไม่กลับไปเหมือนเดิมนะคะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเลยทันทีพี่เสียเล่าให้ฟังอย่างที่ท่านผู้ชมได้ฟังรายละเอียดเป็นวิทยาทานให้เราได้เตรียมความพร้อมนะคะแล้วพี่เสียก็ยังบอกอีกว่าอาหารมีอิทธิพลสำหรับการดูแลสุขภาพมากนะคะแล้วรัชนีก็อยากแนะนำท่านผู้ชมนะคะว่าเราควรจะมาคัดสรรอาหารอะไรที่ตอบโจทย์ร่างกายนะคะโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มาจากถั่วดาวอินคาหรือดาวไทยก็คือน้ำมันนั่นเองนะคะน้ำมันถั่วดาวอินคาหรือดาวไทยแล้วก็ชาดาวอินคาด้วยท่านผู้ชมตื่นเช้ามานะคะท่านผู้ชมก็ทานเลยค่ะ1ช้อนโต๊ะแล้วก็ดื่มชาตามด้วยแล้วก็ก่อนนอนอีก1ช้อนโต๊ะแล้วก็ตามด้วยชาท่านผู้ชมคะจะทำให้ระบบไหลเวียนโลหิตของท่านผู้ชมดีขึ้นนะคะเพราะว่าดาวอินคาเนี่ยเป็นสารอาหารที่มีโอเมก้า3 6 9นะคะเหมือนที่เราเคยได้ยินว่ามาจากปลาทะเลน้ำลึกแต่อันนี้เป็นโอเมก้าที่มาจากพืชนะคะท่านผู้ชมได้ทานเข้าไปแล้วจะช่วยให้บำบัดฟื้นฟูร่างกายส่วนที่สึกหรอโดยเฉพาะอาหารที่ตอบโจทย์ไม่ตกค้างภายในจะทำให้ระบบไหลเวียนโลหิตดีก็คือทำลายเขาเรียกว่าไขมันหรือคอเลสเตอรอลที่เกาะตามผนังหลอดเลือดที่ทำให้เกิดการตีบตันของหลอดเลือดจะทำให้ระบบนั้นจะคลายความหนืดข้นแล้วก็ความข้นลงให้มันคลายความหนืดข้นลงนั่นเองนะคะก็จะทำให้เลือดมีการไหลเวียนที่ดีแล้วท่านผู้ชมจะได้ยินบ่อยๆว่าการเลือดที่ไปเลี้ยงสมองไม่ทันนั่นแหละค่ะท่านผู้ชมคะถ้าเราช่วยไม่ทันก็เป็นถึงอัมพฤกษ์อัมพาตได้โรคนี้น่ากลัวนะคะซึ่งพี่เสียก็มาเล่าให้ฟังแล้วว่าพี่เสียเฉียดการเป็นอัมพาตอัมพฤกษ์เลยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะถ้าท่านผู้ชมสนใจนะคะติดต่อสั่งซื้อสั่งจองมาได้ที่เบอร์ที่ขึ้นหน้าจอก็0851922146แล้วอีกเบอร์หนึ่งก็คือ0927462973สนใจสอบถามรายละเอียดปัญหาสุขภาพต่างๆราชนีก็จะไปค้นสิ่งที่เป็นความรู้มาเล่าให้กับท่านผู้ชมได้ผ่านรายการเราไปทิ้งกันในช่วงสุขภาพดีกับรัชนีนี่แหละค่ะแล้วท่านผู้ชมอย่าลืมนะคะเมื่อวัยที่ล่วงเลยแล้วอาหารเป็นสิ่งสำคัญทานอาหารอย่างไรให้เป็นยานะคะเพราะว่าการที่เรายัง
ยังมีชีวิตอยู่ยังไม่ถึงชีวิตที่จากไปร่างกายยังต้องการอาหารเพราะฉะนั้นค่ะท่านผู้ชมต้องฉุกคิดแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตใหม่โดยการเลือกอาหารที่ดีแล้วก็มีประโยชน์แล้วมีการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอแล้วที่สำคัญต้องออกกำลังกายด้วยนะคะแล้ววันพรุ่งนี้มาพบกันใหม่ในช่วงของสุขภาพดีกับรัชนีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะYou can come